จะให้สุประชัยไม่ถึงครับธนกฤตถามชิงกับสุประชัยธนกฤตให้ที่กุรันคาวซิสคาวซิสปล่อยให้ธีรธรธีรธรเปิดมาเสาแรกบอลตรงนี้แปะเรียบร้อยโอ้โหไปเข้าซับเรียบร้อยครับโอ้โหช่วงของต้นของครึ่งหลังเลยนะครับนาทีที่47นะครับถูกธนกฤตไหลมาจากบอลนี้กุรันคาวซิสได้ปล่อยให้ธีรธรเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษและบอลนี่ครับไปตกพื้นผ่านไปหมดเลยครับเดอซิโอนี่ก็ไม่เคลียร์ไม่ขาดครับดูครับเนี่ยบอลเลยมาสุดท้ายแปะครั้งแรกของบิซูรีติดกิตติพันธ์ครับแต่ว่าบอลกระโดดเข้าทางเขาอีกครั้งแล้วซ้ำเข้าไปครับ